สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมปราสาทตาเมินถมที่เที่ยวสุรินทร์โบราณสถานเก่าแก่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมมีหลายคนน่าจะเคยมาเที่ยวแล้วครับพิกัดของปราสาทตาเมินถมจังหวัดสุรินทร์ครับตั้งอยู่ที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับผมสามารถที่จะมาเข้าชมนะครับได้ตลอดนะครับท่านผู้ชมครับปราสาทตาเมินถมนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโบราณสถานกลุ่มของปราสาทตาเมินที่ตั้งอยู่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ติดแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาซึ่งขนาดผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็ไม่เคยไปแห่งนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาเยือนณที่แห่งนี้นะครับเข้าไปบรรยากาศแบบดีมากนะครับเข้าไปก็จะเป็นเขตเราก่อนนะครับจะเป็นทหารเราจะอยู่ในจะมีที่พักอยู่นะครับข้างหน้าก็จะมีซุ้มอยู่ครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ฟรีนะครับท่านผู้ชมครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับเราจะพบว่าเฮ้ยมีทหารอยู่ข้างในช่วยกันดูแลครับมีทั้งทหารประเทศกัมพูชาแล้วก็ทหารประเทศไทยนะครับผมนี่ฮะถ้าเราดูในอดีตก่อนตัวนี้ก็เราเห็นมาโดนระเบิดมาลงเยอะเหมือนกันนะครับเนาะนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็มาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าทหารไทยกัมพูชาจะมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ช่วยกันดูแลเราจะไม่กลัวนะครับผมดูแลตลอดนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็เดินดูถ่ายรูปนะสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยและกัมพูชาเพื่อนบ้านเรานะครับที่อยู่บริเวณที่แห่งนี้นะครับนี่ฮะดูครับความสวยงดงามนะครับท่านผู้ชมครับอายุไม่รู้เท่าไหร่ปีนะครับเนี่ยเป็นการสืบสานให้รุ่นลูกหลานต่อไปได้มาเที่ยวชมณที่แห่งนี้นะฮะเนี่ยผมย้อนไปดูคลิปเมื่อสงครามตอนนั้นโอ้โหตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่รบกันนะครับระเบิดลงหลายลูกเหมือนกันนะครับนี่เราก็ต้องดูน้องมานะครับอยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีประวัติศาสตร์มากมายนะครับเราต้องมาค้นหาประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเหมาะที่จะถ่ายรูปนะครับสำหรับใครที่จะถ่ายรูปมาศึกษาศิลปะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับเนี่ยใครมาก็แวะทักทายพี่ทหารได้ขอถ่ายรูปได้นะครับขอความรู้ได้นะครับขอความรู้ได้นะครับทั้งไทยกัมพูชานะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวชมณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เคยมาณที่แห่งนี้นั่นเองนะครับดูครับงดงามตะการตาครับผมซึ่งอยู่ติดข้างๆกันก็จะเป็นชายแดนกัมพูชาโดยมีต้นไม้เป็นเขตนะครับก็ข้างๆก็จะมีเราผมไปผมจะได้ยินเสียงนะครับของคนกัมพูชาเขาจะน่าจะอยู่ติดชายแดนกันติดตรงนี้แหละน่าจะเป็นโบสถ์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะนี่ฮะใครที่ไม่เคยมาก็มาเที่ยวชมก็ได้นะครับผมมาเที่ยวชมบ้านเรานะครับมีสิ่งที่สวยงามมีโบราณสถานวัฒนธรรมหลายอย่างเลยครับท่านผู้ชมครับก็ดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผม